ฝังด่วนคนลุกทีมชาติไทยตอนนี้ร่างโคนทีมชาติญี่ปุ่นชัดๆจีนออกมาอวยยับรับโชคดีไม่แพ้คาบ้านด้านดราม่าอีชิอีผลงานสู้โค้ชคนอื่นไม่ได้จริงหรอนัดเจอสิงคโปร์คือบทพิสูจน์เกิดอะไรขึ้นคลิปนี้มีคำตอบ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันแต่ช่วงแรกเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดซับสไครต์ให้กับช anel ตองซุยกันก่อนเพื่อเข้าสู่20,000นซับไปด้วยกันอีกแค่พันกว่าซับเองฝากคุณผู้ชมนะครับใครยังไม่กดซับกดซับสไครต์ให้กับตองซุยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและก็ทีมงานนะครับคลิปนี้ก่อติดเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันเช่นเคยกระแสะตอนนี้ของช้างศ ร้อนแรงอย่างมากนะครับโอกาสผ่านเข้าสู่รอบ18ทีมสุดท้ายคัดบอลโลกโซนเอเชียยังมนะีนัดต่อไปนะครับทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานรับการมาเยือนของทีมชาติสิงคโปร์นะครับในวันที่11มิถุนายนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับเกมนี้สำคัญสุดๆทีมชาติไทยต้องชนะสิงคโปร์ชนะแบบขาดลอยแล้วก็ลุ้นให้เกาหลีใต้เอาชนะจีนนะครับเราก็จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะ บรรยากาศตอนนี้คือคึกนะครับกระแสะเกมนี้แรงมากนะครับบัตรเข้าชมเนี่ยถูกจำหน่ายหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับและตอนนี้ทราบว่าบัตรที่คนเอามาขายในโลกออนไลน์เนี่ยก็ทะลุพุ่งขึ้นไป5เท่านะครับได้รับความสนใจจากแฟนฟุตบอลชาวไทยหรับเกมนัดนี้นะครับแต่คลิปนี้ผมขอไปเก็บตกควันหลงหลังจากเราบุกไปเสมอจีนด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งเนี่ย กลายเป็นว่าเรามีโอกาสเข้ารอบต่อไปสูงมากแต่ทีมที่ดูเหมือนได้รับผลกระทบอย่างหนักก็คือทีมชาติจีนนะครับจนถึงตอนนี้ก่อนเกมเจอเกาหลีใต้เนี่ยจีนยังดรามา่ายังด่ากันเองไม่หยุดนะครับนักเตะของพวกเขาโดนแฟนบอลโดนสื่อจีนวิจารณ์ยับเกี่ยวกับเรื่องของสไตล์การเล่นรวมไปถึงนักเตะที่โอนสัญชาติมาเนี่ยแฟนบอลสื่อจีนก็ตั้งคําถามว่าทําไมไม่โอนตัวที่ดีดกว่าฟนเฟอร์นันโดกับอาลันอาลันเจ็บ ไม่สามารถลงเล่นนัดเจอเกาหลีใต้ได้นะครับส่วนเฟเนนินโยเนี่ยโดนข้อหาว่าเล่นเห็นเกตัวจุดโทษไปขอยิงเองฟรีคิกก็ขอยิงเองสุดท้ายทาไม่ได้เฟเนนินโยนี่โดนไปเต็มๆแต่จีนก็ยังมีข่าวดีคืออูลเล่จะกลับมาได้นัดเจอกาลิใต้แต่ก็ต้องหนักหน่อยเพราะเกาหลีใต้ก่อนนัานเ้เขาประกาศไปแล้วนะครับว่าซอนฮึงมินอีคังอินมาแน่จัดเต็มใส่ทีมชาติจีนเพื่อชนะจีนแล้วไป บอลโลกรอบ18ทีมโซนเอเชียด้วยกันเป็นโถ1งแทางฝั่งเกาหลีใต้ล่าสุดนะครับเป็นทางฝั่งของคอมเมนเตอร์ฟุตบอลจีนนะครับอันนี้เป็นเพจของพี่เจรวรบัดคิดไซคค้งเข้าไปแปลบทความมาเป็นหันเฉาเสิงนะครับเป็นคอมเมนเตอร์ดังของวงการฟุตบอลจีนนะครับเขาออกมายอมรับเลยว่าจีนโชคดีที่ไม่แพ้ทีมชาติไทย พร้อมกับเขายัางชื่นชมและอวยทีมชาติไทยว่าสไตล์การเล่นของทีมชาติไทยในตอนนี้เห็นเงาทีมชาติญี่ปุ่นในตัวของทัพช้างสิโอ้โหยิ่งสุดครับเขาบอกว่าโอกาสผ่านเข้าสู่รอบ18ทีมของจีนเราเนี่ยมันมีน้อยแล้วเราโชคดีที่ไม่แพ้ทีมชาติไทยทีมชาติไทยพวกเขาไม่ได้เล่นดีอย่างเดียว แต่เขาเล่นได้โคตรดีเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากสไตล์การเล่นของทีมชาติไทยในครึ่งแรกที่บุกใส่ทีมชาติจีนเนี่ยคุณหันเฉาซึ่งเนี่ยเขายังบอก,กนะครับว่าเขาเห็นเงาของทีมชาติญี่ปุ่นอยู่ในทีมชาติไทยชุดนี้ทั้งวิธีการเล่นแล้วก็คุณภาพนักเตะโดยเฉพาะจังหวะการลากหรือตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวโอ้โหนี่ครับเรียกว่าจีนอวยไทยยับเขายังบอกว่าจริงอยู่ที่ จีนมีโอกาสยิงมากกว่าไทยแต่หากดูลูกยิงที่ลุ้นหวังผลจริงๆทีมชาติไทยทําได้ดีกว่าทั้งลูกยิงไกลและยิงในเขตโทษพวกเขาทําได้ดีจริงๆจีนต้องการชนะเกาหลีใต้ให้ได้ในวันที่11มิถุนายนไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นทีมที่ต้องอกหักและต้องนั่งดูทีมอื่นเล่นในบอลโลกรอบ18ทีมคราวนี้แหละอีวานต้องทำงานให้หนัก แต่นักเตะจีนก็ต้องทําให้ดีกว่านี้เล่นให้ได้อย่างเพอร์เฟกถ้าเกิดอยากที่จะไปเอาชนะเกาหลีใต้หรือเก็บแต้มจากเกาหลีใต้โหทางฝั่งจีนคอมเมนเตอร์ ator, จีนก็พูดตรงๆเลยว่าโอกาสยากนะแต่ที่น่าสนใจเนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะครับว่าหูจีนออกมาอวยไทยยับขนาดนี้นี่ผมไม่ได้พูดเองนะครับนี่เป็นคอมเมนต์จากคอมเมนเตอร์ฟุตบอลจีนครับคุณผู้ชมผมว่าจีนตอนนี้เขาก็รับกับชะตากรรมแล้วละ พอพูดตามตรงพอเกาหลีใต้ประกาศออกมาแบบนี้ประกาศเลยว่าเอาจริงและเสถิติที่จีนเจอกับเกาหลีใต้ช่วงหลังคือเกาหลีใต้กดยับ3-0 2-0เกมแรกไปเจอกันที่ประเทศจีนเนี่ยเกาหลีใต้กดไป3รวมไปถึงตอนนี้เกาหลีใต้ต้องการเรียกศรัทธาแฟนบอลผมเห็นปฏิกิริยาของบรรดาน,นักเตะอย่างซนฮึงมินอีคังอินเนี่ยเขาหวังชนะในเกมเจอจีนมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการเล่นในบ้าน แล้วก็ต้องส่งท้ายสวยๆด้วยการผ่านเข้าสู่รอบ18ทีมด้วยการเป็นโถหนึ่งซึ่งการเป็นโถหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้เกาหลีใต้กับโอกาสไปฟุตบอลโลกอบสุดท้ายง่ายขึ้นคือถ้าตกไปโถสองเนี่ยพวกเขาต้องมาเจอญี่ปุ่นอิรานแล้วไปเจอทีมเขี้ยวๆอีกมันอาจจะไปยากไงเ,เพราะเกาหลีใต้ช่วงนี้ยังไม่สเสถียรนะโค้ชก็ยังไม่มีการตั้งอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นเขาเจอคู่ต่อสู้ที่คุณภาพต่ากว่าก็ต้องเก็บให้ได้เพื่อโอกาสในการไปบอลโลกสุดสายมากขึ้นผมว่าเกาหลีใต้ใชนะจีน แต่อยู่ที่ไทยเราเนี่ยแหละการเจอสิงคโปร์มันเป็นเกมสําคัญนะครับเราต้องชนะไว้ก่อนและยิงให้ขาดลอยมากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นข่าวทางฝั่งจีนที่มาอัปเดตกันนะครับเรียกได้ว่าโมเมนตัมของจีนตอนนี้ตกลงไปอย่างน่าใจหายจริงๆจากนั้นขยับไปพูดถึงเรื่องดราม่ากันหน่อยในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมก็มีการเขียนบทความจากหลายที่นะครับเขา เอาเิติของมาซาชนะ e อิชิอิเฮดโค้ดทีมชาติไทยชุดปัจจุบันมาเปรียบเทียบกับบรรดาเฮดโค้ดทีมชาติไทยคนก่อนกับผลงาน8เกมแรกในการคุมทีมชาติไทยซึ่งถ้าดูจากผลงานนะถ้าดูจากเิติต่างเนี่ยอิช e ิอิ e เป็นโค้ดที่ชนะน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับอีก5คนเขาเอาหคนมาเทียบคือโคซิโกมิโลวาลายวัต อากิระนิชิโนะแล้วก็มีโคต,ต่อยศิริศักยอดยาไทยใช่ไหมปรากฏว่าอิชิเป็นโค้ดที่ทำทีมชาติไทยชนะได้น้อยที่สุดคือชนะ1เกมแล้วก็ที่สำคัญคืออาชนะ1เกมเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าคนอื่นๆเนี่ยมีโค้ซิโก,โก้ชนะ5มิโลวานเลยยวัฒชนะ3โคตโอยชนะ2ส่วน อากิระนิชิโนชนะ2แล้วก็มาโนโพกิง้งชนะ6ถ้าเรามองแบบนี้เฮ้ยโอ้ทำไมเซติอีชิอิดูแยก่กว่าคนอื่นละ่ะเพราะผลงานของเขาชนะ1เสมอ4แพ้3จาก8เกมแรกเมื่อไปเทียบโค้ชคนอื่นอย่างโคสิโก้ชนะ5เสมอ2แพ้1นึ่งระยวัิชนะ3เสมอ1แพ้4โคตโตยชนะ2เสมอ1แพ้4นิชิโนชนะสเสมอหแพ้ห ่วนมาโน่ชนะ6เสมอ2ไม่แพ้ใครถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยอีชิโดนวิจารณ์แต่ผมอัดคลิปนี้เพื่อจะมาเห็นใจอีชิอิแล้วก็มามองในอีกมุมมองหนึ่งว่าจริงๆก็ไม่ควรจะดราม่านะครับเพราะเมื่อไปเทียบกับทีมที่อีชิต้องเจอและเมื่อเทียบกับโค้ชคนอื่นเนี่ยห่างกันมากจริงๆครับคุณผู้ชมเพราะ8เกมแรกที่อีชิคุมทีมชาติไทยเนี่ยพูดตามตรง ก็ต้องเห็นใจเขาเขาไม่ได้พาทีมชาติไทยเจอทีมอันดับต่ำกว่าหรือเจอทีมจากอาเซียเลยครับคุณผู้ชมเขาเจอหนักทั้งนั้นสำหรับอีชีตั้งแต่อุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นแล้วก็มีไปเอเชียนคัพก็เจอทั้งโอมานเจอทั้งซาอุอาคีกิทอาจจะบาสุดไหนจะบนโลกรอบคนเลือกเจอเกาหลีใต้อีก2แมตซ์ซึ่งโปรแกรมหนักมากมาก ผมคิดว่าอีจีทำได้ดีมากและชนะ1เสมอ4แพ้3เนี่ยมันเป็นผลงานที่สำหรับผมไม่ควรจะมีดราม่ามันมาสเตอร์พีกแล้วครับคุณผู้ชมเพราะคุณภาพเราก็พูดตามตรงเมื่อเจอกับทีมที่แรงกิ้งสูงกว่ามันเป็นปัญหาอยู่แล้วแต่เขาเอาตัวรอดและทำให้ทีมชาติไทยยังอยู่ในเส้นทางได้ผมก็รู้สึกว่าอ e ิอ e, ิเขาก็ทำทีมชาติไทยด,ดีดีแล้วซึ่งเมื่อไปเทียบกับโค้ชคนอื่นเนี่ยพูดตามตรงว่าโอ้โหคือ ถึงแม้ว่าหลายๆคนจะชนะเยอะกว่าแต่ถ้าใครสังเกตเนี่ยอย่างอย่างมาโน่เนี่ยมาโน่เจอทีมในอาเซียนหมดเลยอะใช่ปะ่ะนิชิโน่เนี่ยก็เจอทีมในอาเซียนมีหนักๆก,ก็จะเป็นคองโกอ่าขณะที่โคโตยเนี่ยโคโตยก็หนักหน่อยโคโตยแต่โคโตยยังมีทีมจากอาเซียนให้เจอไงเจอเวียดนามมีแพ้อุรุกวัยมีชนะจีน มีเสมอ U a E มีชนะบาเลนนะส่วนมิโรวาลายวัดเนี่ยก็หนักอยู่เหมือนกันนะแต่ลายวัตเนี่ยก็เจอเจอทีมอาเซียนเหมือนกันเจอเมียนมาเออแล้วก็คะแนนที่โคซิกโก้เนี่ยโคซิกโก้ก็มีทั้งอาเซียนแล้วก็มีตะวันออกกลางคูเวตแล้วก็นิวซีแลนด์แต่ผมมองว่าอิชิเอิเป็นคนที่เจอโปรแกรมหนักที่สุดแหละ แต่นี่แหละคราวเนี้ผมถึงบอกว่าจะเป็นเวลาที่อีชิอิจะได้พิสูจน์เต็มๆเ,เลยคือการเจอทีมในอาเซียนอย่างสิงคโปร์ในนัดสุดท้ายของรอบนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเกิดทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ขาดลอยและสามารถไปเล่นบลโลกรอบ18ทีมสุดท้ายโซนเอเชียได้อีชิอิก็ต้องได้รับเครดิตเต็มๆเ,เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไง ผมว่าไม่ต้องดราม่าอะไรหรอกเพราะว่าอิชิโปรแกรมหนักกว่าหลายคนเลยนะครับเออก็ต้องมูฟออนแล้วก็เดินหน้าต่อพอดีผมเห็นก็เลยอยากจะมาอธิบายว่าเฮ้ยจะมาอิชิสถิแยกกว่าโค้ดคนอื่นถ้าเรามามองแบบละเอียดจริงๆอิชิเจอโปรแกรมหนักกว่าโค้ดคนอื่นเขาทําได้ขนาดนี้ส่วนตัวผมให้สอบผ่านและมันอาจจะมีติดเสียดายนิดเดียวคือจังหวะเปลี่ยนตัวนเะจอจีนประมาณนี้แหละแต่สุดท้ายในเมื่อเขาตัดสินใจแล้วผลการแข่งขันมันยังได้มันยังลุ้นนะสุดท้ายได้เนะี่ย ก็ต้องดูกันจนถึงนัดสุดท้ายที่เจอกับสิงคโปร์ผมเชื่อว่านัดน,นี้แหละจะเป็นบทพิสูจน์ถ้าเกิดอ e ิชีไปได้เนี่ยรอบ18ทีมเนี่ยก็เรียกได้ว่าชื่อของเขาก็จะกลับมาเป็นที่รักของแฟนบอลมาเต็มๆนะครับนอกจากอิชิ e hi, ก็ต้องให้เครดิตด,ด้วยถ้าเกิดเราผ่านรอบ18ทีมได้ทั้งนักเตะทีมชาติไทยทั้งทีมงานหลังบ้านที่ไปก่อนหน้านี้ทีมมีทีมงาน BG ไปดูความพร้อมต่างๆไหนจะมาดามแป้งนวลพล้มซ้ำนายก แล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องสมสรอนต่างๆ,ๆนะครับอะคุณผู้ชมลราคิดเห็นยังไงกันบ้างในคลิปนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องสุยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสุยกันด้วยนะครับมุ่งสู่200,000ซับไปด้วยกันยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยคลิปนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ